ขอเชิญพี่น้องนะครับที่มาถึงแล้วขอเชิญเข้าสู่ห้องนมัสการนะครับเราจะมีโอกาสที่จะร่วมกันนมัสการพระเจ้าผ่านทางบทเพลงและก็พระวจนะของพระเจ้าขอตรัสกล่าวในชีวิตของเราให้เราได้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเราในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับ6วันที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับการเดินทางการไปทำงานการพบปะผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเองญาติพี่น้องของเราแล้วก็คนที่ทำงานเนาะก็ฝากอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับหวังว่าสัปดาห์นี้นะครับหลายๆคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็ฝากอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับสิ้นสุดแล้วนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับเราก็เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับสำหรับดวงอาทิตย์ตรงกับศีรษะใช่ไหมครับเมื่อวัน2วัน2 3วันที่แล้วเนาะก็ไล่ไปจนมาถึงกรุงเทพนะครับไล่มาตั้งแต่ภาคใต้จนมาอ้อภาคเหนือจนมาถึงภาคกลางกำลังจะไล่ลงไปภาคใต้แล้วนะครับสำหรับดวงอาทิตย์ของเราร้อนมากๆนะครับหลายคนกลับมาจากค่ายฟุตซอลก็มีไม่สบายกันบ้าง นะครับเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับร้อนมากๆนะครับแต่40องศาแล้วนะครับก็หลายๆที่ฝ่ายอาจารย์เผื่อซึ่งกันและกันนะครับดื่มน้ำเยอะๆนะครับร่างกายของเราจะได้แข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าจิตวิญญาณของเราจะเข้มแข็งแต่ถ้าร่างกายของเราอ่อนแอนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราทำให้เรานั้นห่างหายจากพระเจ้าได้นะครับอย่าลืมนะครับเรามีโอกาสที่จะมาร่วมกันนมัสการพระเจ้านะครับ10โมงเช้านะครับหนุนใจพี่น้องมาระวิศึกษานะครับช่วงเวลาต่อไปเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าผ่านบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับมีสหายเลิศคือพระเยซูออกเสียงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับมีสหายเลิศคือพระเยซูได้แบกความทุกข์ของเรามีขอที่ประชุมนั่นลงได้ครับผมเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่เราได้ระลึกถึงว่าพระองค์ทรงเป็นมิตรสหายเลิศที่สุดในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากหรือเจอปัญหาอุปสรรคมากมายในชีวิตของเรานะครับพระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างเราเพราะเราใกล้ชิดสนิทกับพระองค์ในทุกๆวันนะครับช่วงเวลาต่อไปจะเป็นข่าวคิดจักของเรานะครับขอเชิญน้องมาสเตอร์ครับสวัสดีที่มานมัสการที่คริสตจักรในเช้าวันนี้นะครับมาเข้าสู่หัวข้อประกาศของเราในสัปดาห์นี้กันเลยนะครับ
หัวข้อแรกนะครับหัวข้อของปี2024นะครับคือสัตย์ซื่อต่อไปนะครับผมต่อมานะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่คริสตจักรของเรานะครับผมห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนะครับในทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.นะครับสำหรับน้องๆอายุ 10-13 ปีนะครับและเราจะมีห้องเรียนภาษามือนะครับในทุกวันเสาร์ช่วงเย็นนะครับ 4:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับเราจะมีการสอนภาษามือสำหรับพี่น้องนะครับและในวันที่ 23 นะครับผมกรกฎาคมนะครับเราจะมีการฉลองครบรอบของคริสตจักรแบปติสต์บางจากของเรานะครับและด้านบนสุดนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเรามีการจัดค่ายฟุตซอลนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่อธิษฐานเพื่อค่ายฟุตซอลของเรานะครับผมก็ทุกอย่างเดินเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณที่อธิษฐานเพื่อสำหรับค่ายฟุตซอลของเรานะครับผมต่อมานะครับในทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับเราจะมีการสอนระวีศึกษาสำหรับผู้ใหญ่นะครับผ่านทางหนังสือโยชัวนะครับอาจารย์ทอมมี่จะเป็นผู้สอนนะครับเราจะมีการสอนทั้งที่คริสตจักรและผ่านทางเพจใน Facebook ของเรานะครับในทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับต่อมานะครับอย่างที่ผมประกาศไปนะครับห้องเรียนภาษามือนะครับเราจะสอนในทุกวันเสาร์ช่วงเย็นนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าภาษามือทำยังไงนะครับมองมาที่อาจารย์แทมมี่ได้นะครับเรามีพันธกิจหูหนวกนะครับผมเราสามารถพูดคุยสนทนากับเขาได้นะครับและเราจะมีสอนการร้องเพลงด้วยนะครับในทุกวันเสาร์เวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับผมต่อมานะครับห้องเรียนระวีศึกษาสำหรับเด็กนะครับในทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับสำหรับน้องๆที่พูดภาษาอังกฤษนะครับเราจะมีการสอนช่วง 9:00 น.ถึง 10:00 น.และภาษาไทยนะครับเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับฝากอธิษฐานเผื่อทั้งครูผู้สอนและน้องๆด้วยนะครับที่จะเข้ามาศึกษาระวีศึกษาสำหรับเด็กของเรานะครับต่อมานะครับอยู่ในพระคำของพระเจ้าในทุกเช้านะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับเราจะอ่านพร้อมกันในพระธรรมลูกาบทที่11ถึงบทที่16นะครับในทุกเช้านะครับขอบคุณอาจารย์ลิกกี้นะครับที่ส่งการอ่านเข้าในไลน์กรุ๊ปของคริสตจักรนะครับอ่านพร้อมกันในสัปดาห์นี้นะครับในพระธรรมลูกาบทที่11ถึงบทที่16นะครับคลาสเรียนภาษาอังกฤษนะครับเรามีการเปิดสอนคลาสเรียนภาษาอังกฤษฟรีนะครับทุกวันเสาร์สำหรับน้องๆอายุ 9-13 ปีนะครับเราจะเริ่มวันที่18พฤษภาคมนะครับและจบคอร์สวันที่21กันยานะครับเราจะเริ่มสอนในเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงนะครับก็อยากจะอธิษฐานเพื่อพันธกิจนี้เช่นกันนะครับเราจะเริ่มในกลางเดือนหน้าแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับหรือว่ารู้จักกับน้องๆอายุ 9-13 ปีนะครับสามารถชวนมาเรียนภาษาอังกฤษกับเราได้นะครับเราเปิดสอนฟรีนะครับถ้าดูผ่านทางออนไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เพื่อที่จะลงทะเบียนได้เลยนะครับผมต่อมานะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับที่เราจะรับการถวายพิเศษสำหรับคริสตจักรของเราเพราะเรากำลังจะมีเก้าอี้ใหม่สำหรับห้องประชุมของเรานะครับก็ฝากอธิษฐานเพื่อสำหรับการถวายพิเศษสำหรับเก้าอี้ใหม่ของห้องประชุมของเราด้วยนะครับหัวข้อต่อมานะครับถึงเวลาบริจาคนะครับเราจะเปิดรับการบริจาคนะครับเสื้อผ้าและของใช้ในบ้านนะครับสามารถนำเสื้อผ้านะครับที่เป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับหรือว่าของใช้ภายในบ้านที่ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับนำมาบริจาคกับคริสตจักรของเราได้นะครับในวันนี้นะครับถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับเวลา 10:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับมาวันไหนก็ได้นะครับในช่วง 10:00 น.ถึง 4:00 น.เราเปิดรับบริจาคนะครับสำหรับเสื้อผ้ามือสองและของใช้ในบ้านนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับคริสตจักรแบปติสต์บางจากนะครับเราจะบริจาคของแก่ชุมชนนะครับผมในวันเสาร์ที่11พฤษภาคมนะครับเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.นะครับเราจะมีการบริจาคเสื้อผ้ามือสองและของใช้ในบ้านนะครับประจำปีนี้นะครับปีที่แล้วเราก็มีนะครับเราทำมาทุกปีนะครับผมของฟรีทุกชิ้นเลยนะครับและจำกัดคนละ5ชิ้นนะครับสามารถมารับของบริจาคได้นะครับในวันเสาร์ที่11พฤษภาคมนะครับเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงนะครับต่อมานะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อธิษฐานเผื่อสำหรับพันธกิจฟุตซอลของเรานะครับผมก็เราได้มีการจัดค่ายฟุตซอลประจำปีนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับมีเด็กทั้งหมด13คนนะครับก็มีเด็กที่กำลังจะสนใจนะครับในเรื่องราวของพระเยซูนะครับการสอนฟุตซอลของเรามีการสอนพระคัมภีร์ให้กับน้องๆด้วยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับมีโอกาสได้ประกาศผ่านทางกีฬาฟุตซอลนะครับผมและต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับมีส่วนร่วมในคริสตจักรของคุณนะครับทั้งการมานมัสการอธิษฐานการถวายและสิบลดนะครับผมแล้วยังคงมีการถวายผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยนะครับผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชีนะครับ5970378046นะครับผมและหลังจากข่าวคริสตจักรนะครับเราจะมีการเดินถุงถวายทรัพย์เช่นเดิมนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ถวายผ่านทางระบบออนไลน์นะครับรบกวนอินบ็อกซ์สลิปเข้ามาในเพจใน Facebook ของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ทราบนะครับว่าเงินถวายเป็นเงินถวายส่วนใดนะครับผมและในช่วงเวลาต่อไปนะครับเรามีโอกาสที่จะ
ร่วมกันถวายทรัพย์นะครับขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมใจในการอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มานมัสการพระองค์ที่คริสตจักรหรือผ่านทางระบบออนไลน์ก็ดีในช่วงเวลาต่อไปเรามีโอกาสที่จะถวายคืนกลับสู่พระองค์เราขอพระองค์ทรงอวยพรทุกมือที่ถวายร่วมกันนั้นเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ต่างๆในพันธกิจของพระองค์ให้ได้มากที่สุดเราขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับหัวข้อประกาศในช่วงที่จะของเรานะครับช่วงเราต่อไปนะครับขอที่ประชุมทุกคนยืนขึ้นนะครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าออกเสียงด้วยกันนะครับบทเพลงนี้จะอยู่ในพระทัยของพระองค์แม้ฉันแสวงหาตลอด
ั้งครับผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับทั้งสองบทเพลงนี้ที่เราได้มีโอกาสที่จะร้องสรรเสริญพระเจ้าทูลเกียรติแด่พระเจ้าของเรานะครับช่วงเวลาต่อไปนะครับขอเชิญอาจารย์ลิกกี้นะครับที่จะเป็นผู้แบ่งปันพระชนะของพระเจ้าในเช้านี้นะครับขอเชิญครับวันนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในโรมบทที่หนึ่งในขณะที่สองอาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วก็เรากำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับการนมัสการการนมัสการนั้นก็ในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ว่าก็เราคุยกันว่าเรานมัสการใครนมัสการได้ไงก็เรากำลังคุยกันว่าทำไมเรานมัสการทำไมเรามาวันอาทิตย์แล้วก็ระบบที่เราใช้ในการนมัสการอยู่เดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงนมัสการได้ยังไงเมื่อเรากำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับการนมัสการนั้นก็เรากำลังพูดถึงนมัสการเรานมัสการโดยความเชื่อเราโฟกัสนั้นกับพระเจ้าโดยชีวิตของเราแล้วก็วิธีเราโฟกัสกับพระเจ้าเราโฟกัสกับพระเจ้าโดยความเชื่อในรอม บทที่หนึ่งข้อที่16ถึงข้อที่17นะที่เขาบอกว่าโดยว่าข้าพเจ้าก็ไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพราะว่าก็ข่าวประเสริฐนั้นก็เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าอันนั้นก็ไปสู่ความรอดแก่ทุกคนที่เชื่อแก่พวกอยู่ก่อนและแก่พวกกรีกด้วยข้อที่17เขาบอกว่าเพราะว่าก็ในข่าวประเสริฐนั้นก็ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ถูกเปิดเผยจากความเชื่อไปสู่ความเชื่อตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าคนชอบทางก็ที่จะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อในขณะที่เรากำลังพูดถึงว่าความเชื่อก็เราเข้าใจว่าชีวิตของเราชีวิตของคนที่เป็นคริสเตียนอยู่ก็เป็นเกี่ยวกับความเชื่อข่าวประเสริฐเมื่อเขาพูดถึงข่าวประเสริฐนั้นที่เขาอธิบายว่าข่าวประเสริฐหมายความว่าอะไรว่าข่าวประเสริฐเขาจะบอกว่าข่าวดีข่าวบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่จะช่วยเราที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นข่าวประเสริฐหมายความว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ลงมาในโลกนี้ตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเราวันที่3ทรงฟื้นขึ้นจากความตายอันนั้นเป็นข่าวประเสริฐสมมุติเรากำลังคุยกันว่าก็ในข่าวประเสริฐนั้นก็ในข้อที่16เขาบอกว่าโดยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ทำไมมีใครที่จะมีความละอายในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ทำไมเขาจะอายว่าเราไม่อายเรารอดก็เป็นจริงแต่บางครั้งเราอายหรือเรารู้สึกอึดอัดในขณะที่เราเรื่องข่าวประเสริฐกับคนอื่นเคยเป็นพยานไหมแล้วก็รู้สึกอึดอัดไหมอาจารย์จำได้ว่าก็เมื่ออาจารย์รับเชื่อนั้นแล้วก็ผมก็มาเป็นพยานและผมเป็นพยานก็ไม่กี่ครั้งแต่ว่าประมาณไม่รู้ครั้งที่5ครั้งที่6ผมเป็นพยานอยู่แล้วก็ผมจำได้ว่าก็มีคนหนึ่งผมจะเป็นพยานผมตัวสั้นผมรู้สึกอึดอัดทำไมว่าหนึ่งก็ผมไม่ค่อยสนิทกับเขาสองเรื่องที่อาจารย์จะบอกกับเขาก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเมื่อเขาฟังเขาจะไม่ชอบเพราะว่าคิดถึงอันนี้เรื่องเกี่ยวกับข่าวประเสริฐโอเคข่าวประเสริฐก็จะบอกเราว่าเราล้มเหลวฝ่ายจิตวิญญาณหมายความว่าเราไม่สำเร็จตามฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เมื่อมีคนที่คิดถึงอย่างนี้นั้นก็เรากำลังคิดถึงว่าก็
เราไม่เคยเก่งเท่าไหร่พระเจ้าไม่ได้มาเพื่อคนที่บริสุทธิ์แล้วพระเจ้ามาเพื่อคนที่ล้มแล้วในความไฟจิตวิญญาณของเขาพระเจ้าก็มาที่จะมาจากโลกนี้ที่จะช่วยคนที่เป็นคนบาป so ถ้าอาจารย์บอกว่าคนต้องการพระเจ้าอันนี้หมายความว่าเขามีปัญหากับไฟจิตวิญญาณของเขาก็ที่แรกเรากำลังคุยเรื่องนั้นบางคนนะบางคนเขากำลังเปรียบเทียบที่เขาคิดว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนดีก็เมื่อเราคิดถึงเขาประเสริฐนั้นก็บอกเราว่าเราเป็นคนบาป so เมื่อผมเป็นพยานแก่คนอื่นผมต้องอธิบายกับเขาว่าเขาไม่ใช่เป็นคนดีเขาเป็นคนบาปเขามีปัญหากับไฟจิตวิญญาณของเขา so อันนั้นให้เรารู้สึกอ่ะเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นเขาที่ดีก็พระคัมภีร์ก็บอกกับเราว่าเราเป็นคนบาปไม่ใช่เราแค่ทำผิดไม่ใช่เราแค่ขอโทษนะคุณมีปัญหานิดหน่อยคุณทำผิด no อันนี้ก็มันบอกว่าคุณเป็นคนบาปพระเจ้าก็จะตัดสินคุณและคงจะตกนรกสิเมื่อเราพูดถึงกับคนหนึ่งแบบนั้นอันนั้นแสดงว่าเขามีปัญหาแต่ว่าเขาประเสริฐเขาดีของพระเจ้ากำลังอธิบายกับเราว่าเราไม่ใช่แค่คนที่ทำผิดเราเป็นคนที่ทำบาปอยู่และนอกจากพระเจ้าไม่มีใครก็จะรอดไม่มีใครสมาธิจะทำดีพอที่จะไปสวรรค์เพราะฉะนั้นก็เมื่อคนกำลังดูว่าพระคิดที่คงบอกเราว่าก็มีคนดีมากมายก็เขาต้องเข้าใจว่าเขาจะตกนรกที่ปัญหาคือว่าเราชอบเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นพอดีกว่าคนนี้ผมไม่ได้ทำผิดเยอะขนาดนี้ผมไม่ได้ทำบาปเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นผมเป็นคนดีผมสามารถที่จะไปสวรรค์ได้แต่พระก็มีอธิบายว่าไม่มีทางแม้ว่าเราเป็นคนดีมาเท่าไหร่แม้ว่าเราไปช่วยคนมาเท่าไหร่ก็ถ้าเราไม่ได้รับพระเยซูคริสต์เราไม่มีโอกาสที่จะไปสวรรค์อันนั้นเป็นสิ่งที่ยากso บางคนเขาอายเขาประเสริฐหมายความว่าเขาอายที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับเขาประเสริฐกับคนอื่นที่เขาดีคือว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์ลงมาในโลกนี้ตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเราบางคนเขารู้สึกว่าที่จะไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ก็อยู่บนภูเขาและถ้าเราสามารถที่จะขึ้นบนภูเขาอยู่กับพระเยซูคริสต์เราจะไปสวรรค์ด้วยแต่พระคัมภีร์บอกว่าไม่สมาคมโลกเขาชอบที่จะบอกว่าศาสนาทุกศาสนาเป็นดีทุกศาสนาสองคนที่จะเป็นคนดีอาจจะไม่ได้ว่าแต่ว่าไม่ได้สอนเราที่จะไปสวรรค์ที่เราต้องเข้าใจไม่ใช่มีหลายทางที่จะไปสวรรค์ก็ไม่ทางเดียวก็เมื่อเราคิดถึงว่าโอเคยกตัวอย่าง คนกำลังโทรไปหาเพื่อนและเมื่อคนโทรไปหาเพื่อนคนกำลังกดเบอร์โทรของเพื่อนแต่ถ้าคนผิดเบอร์เดียวแค่เบอร์เดียวคุณจะติดต่อเพื่อนไหมไม่ได้ทำไมเบอร์ผิดโอเคแต่ว่าเราโอเคนะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเรากดเบอร์อะไรก็ได้เราจะติดต่อเพื่อนได้คุณบอกว่าไม่ได้คุณไปทางไหนก็ได้คุณจะไม่ไปสวรรค์พระเยซูคริสต์ก็มาอธิบายกับเราว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดานอกจากทางของเราอันนั้นเป็นสาเหตุที่แรก
เมื่อพระเยซูคริสต์กำลังเทศนาเมื่อพระเยซูคริสต์กำลังสอนคำว่าได้เรียกเขาเป็นคริสเตียนเขาเรียกว่าทางนั้นหมายความว่ามีทางเดียวและพระเยซูคริสต์กำลังอธิบายว่าก็มีทางเดียวที่มีคนที่จะขึ้นไปสวรรค์ได้อันนั้นโดยทางพระเยซูคริสต์อันนั้นเป็นสาเหตุในข้อที่16นั้นที่เขาบอกว่าโดยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ข่าวประเสริฐมาได้ไงความรอดมาได้ไงมาโดยทางพระเยซูคริสต์และที่เขากำลังอธิบายว่าเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นก็เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าอ่านนำไปสู่ความรอดแก่ทุกคนที่เชื่อในอะไรเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เป็นเกี่ยวกับความเชื่อแก่พวกยิวก่อนและแก่พวกกรีกด้วยซึ่งเราเข้าใจว่าความรอดของเราก็จะมาโดยความเชื่อเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้เดียวสามารถที่จะให้เรามีความรอดได้ไม่มีทางอื่นที่เราทำได้อยู่เพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นปัญหาอันนี้เป็นทางสะดวกเพื่อหลายคนเมื่อเขาฟังเรื่องเกี่ยวกับความรอดแต่ปาโลเขาบอกว่าเขาไม่ละอายเพราะว่าเขารู้ว่าก็เป็นทางเดียวอันนั้นสาเหตุที่เขาเขียนในฮีบรูบทที่11ข้อที่6ฮีบรูบทที่11ข้อที่16เขาบอกว่าแต่บัดนี้ก็พวกเขาปรารถนาที่จะประเทศหนึ่งก็ที่ประเสริฐกว่านั้นคือที่เป็นแบบส่วนเหตุฉะนั้นพระเจ้าก็จึงมิได้ก็ทรงละอายที่จะถูกเรียกว่าก็เป็นพระเจ้าของพวกเขาเพราะพระองค์ก็ได้ทรงจัดเตรียมละครแห่งหนึ่งไว้สำหรับพวกเขาแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขาไม่อายเขาไม่ละอายก็ของพระเจ้าเคยดูในโรมบทที่หนึ่งข้อที่17ที่เขาบอกว่าเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ถูกเปิดเผยจากความเชื่อไปสู่ความเชื่อตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าของชอบธรรมที่จะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่ออันนั้นหมายความว่าอะไรอันนี้ที่เขากำลังอธิบายอยู่ทุกสิ่งในชีวิตของเราในชีวิตของคริสเตียนก็อยู่โดยความเชื่อเขาอธิบายว่าคนชอบธรรมก็จะมีชีวิตดำรงอยู่ในโดยความเชื่อเราไม่ใช่ความเชื่อเพื่อความรอดแต่ความเชื่อในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อันนั้นเปรียบเทียบชีวิตของเราเมื่อเรากำลังทำอันนี้นอกจากความเชื่อเราไม่สามารถที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยในขณะที่เราตามพระเจ้าอยู่ที่ดูในข้อที่17เขาบอกว่าเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ถูกเปิดเผยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ก็เป็นจุดกลางของความเชื่อของเราไม่ว่าเรากำลังทำอะไรก็เมื่อพระเยซูคริสต์ได้บ่งหมายการเข็นพระเยซูคริสต์ก็ทรงเสด็จประชนอยู่ก็เป็นพระเมรุบดอกก็เป็นสิ่งที่จะถวายเพื่อความบาปของเราที่จะจ่ายความบาปของเรา so เราต้องไว้ใจในการกระทำของพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงความเชื่อเราเข้าใจว่าเรามีข่าวประเสริฐเรามีข่าวดีที่ว่าก็พระเจ้าทรงเสด็จประชนเพื่อเราเมื่อเรากำลังคิดถึงนี้พระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้ชอบธรรมไม่มีคนอื่นก็เป็นผู้ชอบธรรมนอกจากพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราได้ความชอบธรรม
มาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานให้แก่เราเมื่อพระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และเราต้องเชื่อในพระเจ้าโดยความเชื่อนะเราเข้าใจว่ามนุษย์เรามีปัญหาโอเคหนึ่งเราเกิดในความบาปทุกคนเป็นคนบาปไม่มีใครก็เป็นคนชอบทำสักคนเดียวพระคัมภีร์ก็มาอธิบายกับเราเพราะว่าคนคนหนึ่งนั้นก็ความบาปก็เข้ามาในโลกนี้และพระความบาปนั้นทุกคนก็เป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าส่วนทุกคนเราเกิดในความบาปที่สองคือว่าเราเลือกที่จะทำบาปอยู่เลือกมาเข้ามาอะไรเรารู้อะไรเป็นบาปแล้วก็เรายังทำอยู่เรารู้สิ่งที่เราไม่ควรจะทำแต่ว่าเราทำอยู่เราอธิบายว่าขอโทษนะเราช่วยมาได้ so เรามีปัญหาเกี่ยวกับความบาปเราไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองที่จะรอดได้แต่ข่าวดีคือว่าเรามีพระเยซูคริสต์เรามีพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วก็ตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเราแต่ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเกี่ยวกับข่าวประเสริฐคุณรอดมาได้แต่พระคัมภีร์อธิบายว่าเรารอดความชอบธรรมนั้นก็มาโดยความเชื่อ so เราเริ่มกับความเชื่อเราเลิกโดยความเชื่อเราเริ่มเรารอดโดยความเชื่อเราดำรงชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่เรารอดโดยความเชื่อแล้วก็เราไม่การกระทำที่จะให้เรารอดอยู่ต่อไปเรารอดโดยความเชื่อเราเสร็จโดยความเชื่อความเชื่อถึงความเชื่อความดีแสดงภายนอกความเชื่อที่ภายในชีวิตของเราก็เราต้องเข้าใจว่าเรารอดความเชื่อเราดำรงโดยความเชื่ออันนั้นเป็นข่าวประเสริฐเราสามารถที่จะไว้ใจพระเจ้าโอเคเมื่อเรารับความเชื่อโดยพระเยซูคริสต์ก็แสดงว่าเราไว้ใจพระเจ้าคุณจำได้ไหมสิ่งที่อาจารย์อธิบายว่าความเชื่อคืออะไรความเชื่อคือว่าความมั่นใจความมั่นใจในพระเจ้าคุณมีความมั่นใจในพระเจ้าหมายความว่าคุณมีความเชื่อในพระเจ้าคุณมีความมั่นใจในพระเจ้ามากมายคุณมีความเชื่อในพระเจ้าก็มากมายส่วนเมื่อเรากำลังดูเมื่อเรากำลังเปรียบเทียบความเชื่อของเราเราเปรียบเทียบความมั่นใจของเราในเรื่องอะไรวิธีเราพูดวิธีเราทำวิธีเราประพฤติโรงเรียนที่เราไปเพื่อนที่เรามีงานที่เรารับงานที่เราไปทุกสิ่งเกี่ยวกับความเชื่อความมั่นใจในพระเจ้ายกตัวอย่างโอเคคุณมีเก้าอี้นี้ so คุณเอาเก้าอี้นี้ก็คุณเอามาลงอาจารย์สังเกตอาจารย์กำลังดูนะเมื่อมีคนที่กำลังเตรียมที่จะนั่งลงเขากำลังคุยกับเพื่อนเขากำลังคุยไปคุยมาเลยนะแล้วก็เขาเอาเก้าอี้แล้วก็เขากำลังคุยกันแล้วก็เขานั่งลงเก้าอี้ไม่แตกคุณไม่ได้คิดเก้าอี้ก็จะแตกเลยทำไมคุณมีความมั่นใจคุณมีความมั่นใจในเก้าอี้คุณเอาน้ำหนักของคุณทั้งหมดลงในเก้าอี้เลยความเชื่อเหมือนกันความเชื่อเมื่อน้ำหนักของเราเอาลงกับพระเจ้าทั้งหมดเลยเราเพลียเราเหนื่อยเราวุ่นวายเราไม่รู้ที่จะทำอะไรเราทำอะไรเฮ้ยเราให้กับพระเจ้าเรามีความมั่นใจในพระเจ้าเราพักอยู่ในพระเจ้าเราไม่ได้พึ่งกับตัวของเราเคยเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์เป็นอย่างนั้นก็เราไปไข่ฟุตบอลนั้นก็ชอบสนุกแต่ว่าก็อีกไม่นานนั้นก็เป็นยืนอยู่นานแล้วก็กำลังเล่นแล้วก็กำลังช่วยเด็กแล้วก็กำลังอธิบายอาจารย์เหนื่อยอาจารย์ทำอะไรอาจารย์นั่งลงเพื่อจะทำอะไรที่จะเอาน้ำหนักออกจากกระผมนั่งที่เก้าอี้พักเลย
บางครั้งในชีวิตของเราเรากำลังสู้กับโลกเรากำลังสู้กับปัญหาเรากำลังสู้แล้วก็เราเหนื่อยเราทำอะไรเรายังเหนื่อยวันต่อไปเราเหนื่อยทำไมเพราะว่าเราเอานามะของปัญหาเรากำลังเอาทุกสิ่งที่เป็นปัญหานะเรากำลังรับเองแต่ว่าถ้าเรามั่งแล้วก็เราพักกับพระเจ้าโดยความเชื่อเราให้กับพระเจ้าโดยความเชื่อเราไว้ใจพระเจ้าก็ดูแลเราโดยความเชื่อเราพักได้แต่ถ้าเราเยือนถ้าเราสู้ถ้าเรามีปัญหาเราไม่ได้เราจะไม่ไหว so ความเชื่อก็เมื่อเราผักเมื่อเราเอาน้ำหนักของเราก็ลงบาอยู่บนพระเจ้าก็ทั้งหมดเลยก็เมื่อเรากำลังดูในฮาบาคุกฮาบาคุกเขาบอกว่าดูเถิดจิตใจของคนซึ่งพยองก็ขึ้นยอมไม่เถียงธรรมในตัวคนนั้นแต่คนชอบธรรมก็ที่จะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อของตนชีวิตของเราก็ดำรงอยู่โดยความเชื่อของเราเมื่อเรากำลังดูอันนี้เราเข้าใจว่าก็พระคัมภีร์กำลังอธิบายกับเราว่าก็ที่จะมีชีวิตดำรงโดยความเชื่อเราทำอันนี้ได้ไง เราเข้าใจ อันนี้เป็นสิ่งที่ง่ายเราเข้าใจนะเรารับความรอดโดยความเชื่อแต่หลายคนเมื่อเขารับพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าเขาจะไปสวรรค์แต่ว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์เป็นรับผิดชอบของตัวของเขาเองพระคัมภีร์ไม่ได้สอนพระคัมภีร์กำลังสอนเราว่าจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อไม่ใช่โดยการกระทำแค่เมื่อเรามีความชอบธรรมเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแต่ว่าก็เป็นความเชื่อถึงความเชื่ออันนี้เป็นพื้นฐานเพื่อชีวิตของเราเมื่อเรามีปัญหาก็เราไปหาพระเจ้าโดยความเชื่อเมื่อมีชีวิตดีเราขอของพระเจ้าโดยความเชื่อเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้ากำลังขอให้เราทำบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่แน่ใจเรามีความเชื่อเมื่อเรารู้สึกเพลียเมื่อเรารู้สึกอ่อนเมื่อเรารู้สึกวุ่นวายเราให้กับพระเจ้าโดยความเชื่อเป็นเวลาที่เราไม่ได้พึ่งกับพลังของเราเองแต่เป็นเวลาที่เราพึงกับพลังของพระเจ้าอันนั้นยากยากเมื่ออาจารย์อธิษฐานอาจารย์ต้องการพระเจ้าตอบการอธิษฐานทันทีทันใดจริงไหมคุณมีปัญหาของอธิษฐานคุณอยากจะพระเจ้าตอบสิแต่บางครั้งเราต้องรอแต่เมื่อเรารออยู่เราก็มังรอโดยอะไรเราก็มังรอโดยความเชื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีเป้าหมายเพื่อเราพระเจ้ายังไม่สำเร็จในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นก็พระเจ้าต้องการมีอะไรถามอยู่และพระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อเราก็พระเจ้าขอให้เราที่จะไว้ใจในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์แต่ว่าเราเชื่อจริงหรือเปล่าเราเคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าตอบการอธิษฐานของเราแต่บางครั้งเราลืมว่าพระเจ้ากำลังขอให้เราทำอะไรแต่ดูนะในทีตัสบทที่2ข้อที่14นั้นบอกว่าผู้ใดโปรดประทานพระองค์เองก็เพื่อพวกเราก็เพื่อพระองค์ก็ที่จะทรงไถ่พวกเราก็ให้พ้นจากความชั่วช้าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงช่วยเราที่จะพ้นเราจากความชั่วช้าทุกอย่างพระเจ้าทรงดูแลเราพระเจ้ากำลังช่วยเราอยู่และทรงชำระให้ชนพิเศษให้บริสุทธิ์สำหรับพระองค์เองซึ่งก็มีความ
ประเดือเรือร้อนในการงานที่ดีทั้งหลายพระคัมภีร์อธิบายว่าพระเจ้าส่งแยกเราออกไปเราเป็นของพระเจ้าอันนั้นเป็นข่าวประเสริฐที่ข่าวประเสริฐคือว่าพระเยซูคริสต์อยู่ที่สวรรค์เสด็จลงมาในโลกตายบนไม้กางเขนวันที่สามทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อความบาปของเราและเพื่อคนที่เชื่อในนั้นเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าส่งแยกเราออกแยกเราออกจากโลกและเราเป็นของพระเจ้าและพระเจ้าทรงมีงานพิเศษเพื่อเราแต่ทำไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อในพระเจ้าไม่มีความมั่นใจในพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐเราเริ่มกับความเชื่อเราเสร็จโดยความเชื่อเราดำรงชีวิตของเราโดยความเชื่อแต่ว่าเรากำลังดำรงชีวิตของเราโดยความเชื่อไหมที่ความเชื่อก็เป็นกุญแจที่เปิดทุกสิ่งทุกอย่างความเชื่อก็ช่วยเราในขณะที่เราเดินสนิทกับพระเจ้าความเชื่อของเราก็ช่วยเราในขณะที่เราปฏิบัติกับคนอื่นความเชื่อของเราก็ช่วยเราเมื่อเรามีเวลายากลำบากในชีวิตของเราความเชื่อของเราก็เป็นสิ่งที่จะพาเราจากโลกนี้ที่จะไปสวรรค์ความเชื่อของเราก็เป็นช่วยให้เราเป็นคนที่ดีกว่าสมัยก่อนเป็นสามีที่ดีกว่าเป็นภรรยาที่ดีกว่าก็เป็นลูกที่ดีกว่าความเชื่อของเราในพระเจ้าก็ช่วยเราก็เป็นกุญแจที่เปิดประตูก็หลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าเราต้องให้กับพระเจ้าแล้วคำถามที่เรากำลังถามอยู่ในขณะนี้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงแยกเราออกไปเลยเรากำลังใช้ชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าเราร่วมกับความเชื่อเราปฏิบัติต่อความเชื่อเราเสร็จด้วยความเชื่อเมื่อเรากำลังตื่นตอนเช้าเรากำลังคิดที่จะรับใช้พระเจ้าไหมโดยความเชื่อที่เรามีเพื่อนเป็นมาได้คงรู้จักคนที่ไม่เคยได้ข่าวเกี่ยวกับข่าวประเสริฐเป็นไปได้มีคนที่ไม่เคยมาโบสถ์เป็นไปได้เขาไม่เห็นพระคัมภีร์เป็นไปได้เขาไม่เคยฟังเรื่องของพระเจ้าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนที่ช่วยเขาเป็นคนที่กำลังตกนรกเพราะว่าเขารอดโดยการกระทำไม่ได้เขาต้องรอดด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์วันในชีวิตของเราก็เป็นไปได้เรามีอุปสรรคเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของเราที่เราข้ามมาได้ทำไมเพราะว่าความเชื่อของเราไม่ได้มอบให้กับพระเจ้าพระเจ้าขอให้เราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ที่ในสมัยของเขามีเครื่องบูชาที่เขาขาแล้วเขาเป็นลูกแกะที่เขาจะขาเลยแล้วก็เขาเอาเลือดเพื่อถวายเป็นบูชาแต่ว่าที่นี่เขาขอให้เราเป็นครองบูชาที่มีชีวิตหมายความว่าเรามอบชีวิตของเราทั้งหมดให้กับพระเจ้าเราตามพระเจ้าได้ไงโดยความเชื่อกำลังไว้ใจพระเจ้ากำลังพึ่งกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรากำลังตามพระเจ้ามากแค่ไหนความเชื่อก็เป็นกุญแจแห่งชีวิตของเราเดี๋ยวนี้ผมขอทุกคนที่จะหลับตาแล้วก็กลมศีรษะอยู่มีคำถามว่าความเชื่อของเราก็เป็นยังไงรักกำลังตามพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีไหมรักขอบคุณพระเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังตามพระเจ้าทุกๆวันเราเริ่มกับความเชื่อเรารอโดยความเชื่อเดี๋ยวนี้เรากำลังตามลงโดยความเชื่อไหมเป็นไปได้เรามีบางคนบอกว่าอาจารย์เรารู้จักเรามีเพื่อนเรามีญาติที่เขาไม่รอดเขาเป็นคนดีเขาเป็นใจดีแต่เขาไม่ใช่บริสุทธิ์สำหรับทำอะไรเราไม่อยากจะละอายข่าวประเสริฐของพระเจ้า
เราอยากจะเป็นพยานแก่เขาช่วยอธิษฐานเพื่อเราได้ไหมที่เรามีความกล้าหาญที่จะบอกเขาเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าก็จะเปิดโอกาสที่จะให้เขารอดมีใครเป็นอย่างนั้นไหมช่วยยกมือเรารู้จักคนที่เขาก็มากเรารู้จักคนที่ไม่รอดเขาจะตกนรกคนดื้อเขาเป็นคนดีแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่บริสุทธิ์มีใครอีกไหมบอกว่าเรารู้จักคนแบบนั้นเป็นมาได้ก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นญาติกันก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนสนิทเป็นแฟนบอกว่าใครยังไม่รู้จักพระเจ้า ช่วยอธิษฐานเพื่อเราที่เราเป็นพยานแก่เขามีใครเป็นอย่างนั้นไหมขอขมาเป็นมาได้เรามีบางคนอยู่ที่นี่ที่บอกว่าอาจารย์เรากำลังสู้เรามีความบาปในชีวิตของเราที่เราสู้ตลอดไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เป็นขัตกรรมแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่ช่วยเราที่จะตามพระเจ้าเหมือนที่เราควรจะตามพระเจ้าช่วยอธิษฐานเพื่อเราได้ไหมที่เราสมาธิจะมอบนี้ไว้ให้กับพระเจ้ามีใครเป็นอย่างนั้นไหมช่วยยกมือเราอยากจะมีชีวิตที่เป็นพอประทายเพื่อพระเจ้าขอขมากมีใครอีกไหมขอขมากมีใครอีกให้เราร่วมใจในขณะที่ข้อแต่พระเจ้าก็เราขอขอบพระเจ้าเพื่อวันนี้เราขอขอบพระเจ้าเพื่อความรักความเมตตาของพระเจ้าเราขอพระเจ้าที่จะช่วยเราที่จะเห็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าช่วยเราที่จะดำรงชีวิตของเราโดยความเชื่อช่วยเราที่จะไว้ใจพระเจ้ามากขึ้นที่จะมีความมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้นที่เราจะเห็นการฝีมือของพระเจ้าในชีวิตของเราและถ้าเรารู้จักใครรู้จักใครที่ไม่รู้จักพระองค์ก็เราขอพระเจ้าช่วยเปิดโอกาสที่เราเป็นพยานแก่เขาได้ที่เขามีโอกาสที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในชีวิตของเขาเรากำลังอธิษฐานเพื่อคนที่มีปัญหาในชีวิตของเขาด้วยที่เขารู้สึกว่าพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาว่าขอพระองค์ก็ที่จะทำงานในชีวิตของเขาที่จะให้เขามีความกล้าหาญที่จะมอบสิ่งเหล่านั้นให้กับพระเจ้าและที่เขาจะไม่จะเครียดแต่ว่าเขารู้ว่าพระเจ้าก็จะให้อภัยเพื่อความบาปก็เราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเราขอทุกคนที่จะยังเคลื่อนอยู่ด้วยกันครับก็ขอบคุณเจ้านะครับเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าบทเพลงนี้ด้วยกันนะครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะครับ
ารย์นะครับขอที่ผู้ชมนั่งลงด้วยครับผมช่วงเวลาต่อไปนะครับช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะมีโอกาสที่จะเข้าร่วมในพิธีปฏิ